ีวิตของคนเรานะคะก็มีความโดดเดี่ยวด้วยกันทั้งนั้นล่ะค่ะความโดดเดี่ยวมี2ชนิดก็คือความโดดเดี่ยวที่เดียวดายกับความโดดเดี่ยวที่ไม่เดียวดายของท่านเป็นประเภทไหนคะความโดดเดี่ยวที่ไม่เดียวดายอาจจะเป็นบางครั้งที่เราพบว่าเราต้องการที่จะอยู่ตามลำพังและอาจจะภาวนากับตัวเราเองและสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นนะคะแต่อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและก็มักจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบ่อยๆก็คือความโดดเดี่ยวที่เดียวดายค่ะความรู้สึกไม่เป็นดั่งใจของเราเวลาที่เราอยู่ในท่ามกลางผู้คนบางทีเรารู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางนั้นเพราะเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่เราปรารถนานะคะเรารู้สึกหงุดหงิดคับข้องใจกับความต้องการของเราความรู้สึกอันนี้อันตรายค่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตของท่านโดดเดี่ยวอยู่ในท่ามกลางเลยนะคะเราจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ดูแลตัวเองให้เป็นค่ะอย่าปล่อยให้ความปรารถนาอันแรงกล้าที่ทำให้ใจของเราขุ่นมัวมันทำลายปัจจุบันขณะของเราท่านอาจจะตั้งความหวังและมุ่งหวังได้ด้วยการกระทำของท่านนะคะถ้าเผื่อท่านตั้งความหวังแล้วไม่ลงมือกระทำท่านจะพบกับความผิดหวังและนั่นท่านจะเป็นบุคคลที่โดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดายค่ะจงดูแลตัวเองให้ดีฝึกฝนที่จะทำหน้าที่และมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันของท่านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ